อาทิตย์คันไปเลยสวัสดีค่ะและในช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์แบบนี้นะคะก็เป็นเวลาของ My Kindness and Vibe ที่นวานจะมา Journal ทุกๆคนดูนะคะพร้อมกันกับแบ่งปันเรื่องราวข้อคิดที่นวานได้ตอนเช้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์ค่ะวันอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษค่ะคือวันอีสเตอร์ปกติคำว่าวันอีสเตอร์นะคะมันจะไม่ได้มีแบบคำกำหนดว่าเป็นวันไหนแน่ๆค่ะเพราะว่าใช้ปฏิทินลูน่านะคะจันทรคติเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละปีเนี่ยอีสเตอร์ก็จะไม่ค่อยตรงกันค่ะนวานจะจำง่ายๆว่าอยู่ใกล้ๆเชียงใหม่แล้วเมื่อเราได้วันที่เป็นวันอีสเตอร์ขึ้นมาแล้วอะค่ะสัปดาห์ก่อนหน้าก็จะเป็นพอมซันเจแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็จะนับเป็นแบล็กฟรายเดย์หรือว่าเป็นวันศุกร์ที่พระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็สิ้นพระชนค่ะถ้าใครที่ติดตามนวานตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในช่วงวันอีสเตอร์นวานก็จะพูดถึง Black Friday ว่าปกติเราก็จะมีงานนมัสการที่คริสตจักรนะคะและหลายๆคนก็จะแต่งกายเป็นชุดดำเหมือนเป็นการไว้ทุกข์กับการเส้นพระชนของพระเยซูคริสต์แต่พอเป็นวันอีสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยค่ะทุกคนจะแต่งกายสีสันสดใสนะคะบางคนบางคริสตจักรก็จะเน้นเป็นสีขาวเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเทมเพลตของนวานก็จะสีหวานๆหน่อยค่ะนวานก็เลยเอาตัววาชิเทปอันนี้นะคะที่คุณปิเรน่าส่งมาให้นานมากแล้วนะนวานะเอาเซี่ยวหนึ่งอะค่ะไปแต่งในเป็น Flowers Me The March อีกเซี่ยวที่เหลือเนี่ยละค่ะก็เอามาตกแต่งเทมเพลตวันนี้ค่ะนอกจากที่นวานจะใช้วาชิสีสันสดใสแล้วนะคะนวานก็เติม Easter Egg ลงไปด้วยนะคะไข่ของวัน Easter นะคะหรือ Easter Egg ที่เป็นไข่เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการ Rebirth หรือว่าเกิดใหม่ค่ะก็เหมือนกับพระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายนอกจากนั้นแล้วอะค่ะถ้าเราย้อนไปยุคกลางอะค่ะมันจะมีช่วง Lent เหมือนกับคล้ายๆถือศีลอดอาหารบางอย่างในกลุ่มคริสเตียนนะคะ40วันก่อนถึงวันอีสเตอร์และหนึ่งใน choice อาหารที่เขาไม่ให้รับประทานก็คือไข่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันอีสเตอร์เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเราจะสามารถหยุดเลนต์แล้วก็รับประทานไข่ได้แล้วนะคะส่วนสาเหตุที่ไม่ให้รับประทานไข่เนี่ยยังไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรแต่ว่าน้องหวานก็พยายามไปถามคนนู้นคนนี้พยายามไปหาข้อมูลก็หลายๆคนเห็นตรงกันว่ามีความเป็นไปได้ว่าช่วงอีสเตอร์ในประเทศเหล่านั้นนะคะน่าจะเป็นช่วงสปริงซึ่งจะมีลูกสัตว์เกิดใหม่เยอะมากมายเขาก็เลยให้หนึ่งใน choice ที่ไม่ให้รับประทานก็คือไข่เพื่อที่จะให้ลูกสัตว์เหล่านั้นได้เกิดแล้วก็เติบโตค่ะเพราะฉะนั้นถามนวานว่าไข่วันอีสเตอร์เป็นไอที่แบบว่าสำคัญ religious ไหมไม่มันคือแค่สัญลักษณ์อันหนึ่งขึ้นมาเฉยๆที่เอาไว้ตกแต่งรวมไปถึงบันนี่ด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนวานก็มีความทรงจำดีๆกับไข่วันอีสเตอร์นะคะเพราะว่าที่โบสถ์เนี่ยเขาจะมีการล่าไข่อีสเตอร์กันค่ะก็จะเป็นรอบๆนะคะเหล่าผู้ใหญ่ก็จะเอาไข่เนี่ยไปซ่อนตามที่ต่างๆแล้วก็เริ่มจากน้องน้อยให้เด็กๆไปหากันก่อนพอเด็กเล็กหากันหมดแล้วแล้วก็เด็กโตค่อยๆไปตามหากันทีหลังค่ะหรือบางปีอะค่ะเราก็มีการประกวดเพนต์ไข่อีสเตอร์นะคะเรียกได้ว่ามีกิจกรรมตลอดเวลาค่ะซึ่งเป็นเทศกาลที่นวานติดตามหามากๆในสัปดาห์นี้นะคะนวานก็ได้ไปที่โบสถ์ค่ะเป็นการออนไซต์นะคะคุณจะเห็นว่ามีเหมือนเป็นถ้ำอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็หินกลิ้งออกเป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ในถ้ำที่เอาไว้เก็บพระศพเนี่ยก็ว่างในพระคัมภีร์ค่ะมีการเล่าเรื่องถึงผู้หญิง3คนนะคะที่เตรียมของไปที่จะทำความสะอาดพระศพของพระเยซูพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าหินนะคะมันกลิ้งออกไปในอุโมงค์ว่างเปล่าเขาก็ร้องไห้คิดว่ามีคนขโมยพระศพพระเยซูไปแต่สุดท้ายก็มีทูตสวรรค์บอกว่ามาร้องไห้เลยแถวนี้พระเยซูไม่อยู่ที่นี่นะทรงเป็นขึ้นแล้วเหล่าหญิงสาว3คนนั้นก็เลยดีใจนะคะแล้วก็เอาไปบอกกับพวกสาวกให้รับรู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในบางคริสตจักรอย่างที่จัดที่นวานไปที่พิษณุโลกค่ะตอนเช้ามืดนะคะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพิธีนมัสการรุ่งอรุณคือเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ของผู้หญิง3คนนั้นที่ไปถึงแล้วพบกับถ้ำที่ว่างเปล่าซึ่งอย่างที่บอกค่ะรับอรุณหรือรุ่งอรุณก็ซัดไปตีสี่ตีห้าเลยล่ะในเมื่อวันนี้วันอีสเตอร์นะคะคำเทศที่อาจารย์ได้เทศก็จะเทศถึงเรื่องของวันอีสเตอร์หลักๆเลยคือแล้วทำไมพระเยซูถึงจะต้องยอมสิ้นพระชนและยอมตายบนไม้กางเขนนะคะนวานเคยพูดไว้หลายครั้งแล้วนะคะว่าตามความเชื่อคริสเตียนแล้วค่า default ของมนุษย์คือเป็นคนบาปค่ะไม่ต้องให้ใครมาสอนที่เราจะโกหกไม่ต้องให้ใครมาสอนให้เราพยายามจะคิดถึงตัวเองส่วนใหญ่แล้วเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องฝึกฝนเลยแต่ในขณะเดียวกันศีลธรรมของเราในใจก็เรียกร้องขึ้นมาว่าที่เราทำอยู่มันไม่ใช่อย่างน้อยคือเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนใครแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์โจรตัวขึ้นมาหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราเผลอละเลยความคิดเหล่านี้ไปนะคะมันก็ไม่แปลกที่เราจะเผลอทำบาปหรือทำอะไรก็ตามที่พอเรามองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกละอายใจ
ในพระคัมภีร์โรมบทที่3ข้อที่9ถึงข้อ10อาจารย์พอลก็เลยได้กล่าวถึงคนยิวหรือว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วว่าคุณคิดว่าคุณดีกว่าคนอื่นเหรอเปล่าเลยไม่มีใครบนโลกนี้ที่มีความชอบธรรมแบบ 100% และด้วยสัจธรรมข้อนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ก็เลยเทศว่าถ้ามองจากสายตาพระเจ้าแล้วมนุษย์ทุกคนก็ยังไม่น่ารักอยู่นั่นแหละแต่เพราะว่าพระเยซูยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อให้ชีวิตของพระองค์ที่เป็นที่บริสุทธิ์และพอพระทัยของพระเจ้าเนี่ยแทนค่าไถ่ของมนุษย์แล้วก็โลกใบนี้สายสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าถึงกลับมา reconcile หรือว่าเกิดการคืนดีอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงวันอีสเตอร์กับในมิติของคริสเตียนแล้วเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งกว่าวันคริสต์มาสอีกค่ะเพราะว่าหากไม่มีวันอีสเตอร์หรือวันที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นการประกาศชัยชนะเหนือพวกมารซาตานเนี่ยนะคะถ้าพระเยซูไม่ต้องมาตายแทนมนุษย์ทุกๆคนก็ไม่จำเป็นต้องมาอยู่บนโลกใบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเพราะว่าต้องมีวันอีสเตอร์เราถึงได้มีวันคริสต์มาสและในท้ายที่สุดนะคะอาจารย์ก็พูดถึงความพาราด็อกซ์หรือว่าความย้อนแย้งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะพาราด็อกซ์ซีรีส์เนี่ยมันมีมาหลายตอนมากเลยค่ะเป็นเรื่องที่คล้ายๆจะขัดแย้งที่มันอยู่ในพระคัมภีร์แต่ที่แท้ที่จริงแล้วมันไปในทางเดียวกันในตอนนี้พูดถึงคำว่า transcendent กับคำว่า immanent เขา transcendent คือความยิ่งใหญ่ค่ะและความห่างไกลเหมือนถ้าเราพูดถึงคำว่าพระเจ้าเงี้ยโอ้โหมันดูแบบใหญ่อยู่ไกลเราไม่ได้รู้สึกถึงความใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเอาเป็นทั่วๆไปบอกว่าเออจะทำดีให้กับสวรรค์จะได้ขึ้นสวรรค์ได้คำว่าสวรรค์มันดูแบบอยู่ไกลมากเลยอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันแล้วอะค่ะพระเจ้ามีความ immanent คือความอยู่ใกล้โดยการที่สร้างตัวเราขึ้นมาแล้วก็ทุกสิ่งที่เราเผชิญคนคริสต์เชื่อว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพื่อทำให้เรานั้นได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ใช้การได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเซนส์ของคำว่า transcendence คือหูไกลแต่ก็ไกลด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าการทำดีให้กับพระให้กับสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องไกลค่ะแต่มันเป็นเรื่องใกล้โดยเริ่มต้นจากการใส่ใจคนรอบข้างและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวไม่จำเป็นต้องเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะและในวันอีสเตอร์นี้นะคะน้าหวานก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและได้รับรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะและขอให้ทุกความเหนื่อยล้าได้พัดออกไปนะคะเพื่อเราจะได้มีกำลังขึ้นใหม่พร้อมส่วนพรุ่งนี้ค่ะ